ัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการเรือทรายเป็นเทปพิเศษอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมกำลังอยู่ที่พหลโยธินซอย7หรือซอยอารีผมมีนัดกับเพื่อนเก่าสมัยเรียนซึ่งมีเรื่องราวมากมายที่จะได้พูดคุยกันในวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราตามไปเจอเขาด้านในซึ่งผมนัดไว้ที่ร้านแฟตเบิร์ดนะครับเดี๋ยวตามไปกันเลยครับโอเคถึงแล้วฮะบรรยากาศสวยงามพี่ฮานสวัสดีครับโอ้โหอยากจะกอดแต่เกรงใจพี่นี่เป็นเพื่อนสมัยเรียนกันเลยนะฮะพี่ฮานสบายดีสบายดีครับดูเท่ขึ้นนะเท่ขึ้นนะจริงป่ะตอนสมัยเรียนเนี่ยเป็นแบบเรียกว่าในห้องเรียนเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดแล้วอ่ะโอ้โหจริงอ่ะพี่แค่คนเดียวโอเคเดี๋ยวนะเรามาคุยกันสักนิดนึงว่าทำไมพี่หานถึงสนใจเรื่องถ่ายภาพเพราะว่าเราเนี่ยเจอกันในลักษณะของเป็นนักเรียนช่างภาพแล้วการเป็นช่างภาพเนี่ยผู้ชายเขาก็สนใจกันเยอะนะมีแนวคิดยังไงแบบไหนอย่างแรกเลยคือเป็นคนที่ไม่อยากเรียนเลขจริงๆก็คือจริงๆช่างภาพมันก็เป็นเหมือนศิลปะอย่างนึงนะครับไอเด็กพวกเด็กศิลป์หรือเด็กอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะหนีเลขหนีเลขเราก็บอกเอ้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยจะเรียนอะไรดีว่าภาพก็ไม่ได้เก่งมากครับถ่ายภาพมันก็สามารถแสดงอะไรบันทึกลงไปในภาพอ่ะก็คือถ้าเราจัดองค์ประกอบในเฟรมสวยงามแล้วเราก็กดเซ็นเตอร์ไปมันก็จะได้ศิลปะในสไตล์เราฮะแล้วหลังจากนั้นเริ่มต้นเรียนครั้งแรกเกี่ยวกับช่างภาพที่ไหนเอ่ยเทคนิคกรุงเทพตอนนั้นเรายังไม่เจอกันเลยเนาะเรียนที่นั่นอยู่3ปีครับก็มีเพื่อนกวนหนึ่งอันนี้พอดีเขาช่างเปิดปีแรกปีแรกรุ่นหนึ่งเลยทำให้เราได้มาเจอกันแล้วหลังจากนั้นพอเรียนจบต่างคนต่างแยกย้ายนะแล้วหลังจากนั้นพี่หานทำอะไรนะบริษัทเป็นโปรดิชั่นเฮาส์ถ่ายหนังโฆษณาโอ้สวนทางกับเราเลยเราไปเก็บขวดขายอยู่ปากทางเนี่ย ไม่ใช่เหรอใครมาช่วยทำเข้าใจไปวาดภาพผนังอะไรเนี่ยงานนึงอ่ะแล้วหลังจากนั้นพอเริ่มทำงานก็ตอนแรกก็เริ่มมาจากคือความที่เรียนช่างภาพเรียนอาร์ตมานิดหน่อยก็ได้ในส่วนเป็นผู้ช่วยอาร์ตครับจริงๆถ้านับทำหนังโฆษณาจริงผู้ช่วยอาร์ตมันต้องทำทุกอย่างทำพ็อปอาร์ตแต่พอเราเข้าไปใหม่ๆเนี่ยเราทำทุกอย่างเราทำอาร์ตด้วยทำพ็อปด้วยทำโลเคชั่นทำเสื้อผ้าคือจริงๆเป็นคนชอบแฟชั่นด้วยก็คือทำทุกอย่างเกี่ยวกับในสายของโฆษณาองค์ประกอบสิ่งแล้วก็ทำหมดแต่ตอนนี้เนี่ยพออันนั้นคือความทำภาพนิ่งแล้วก็ย้ายมาทำหนังโฆษณาก็เป็นโปรดักชั่นเฮาส์เป็น TVC อ่ะก็คือเรียกว่า TVC ครับสิ่งก็มาทำในส่วนผู้ช่วยอาร์ตไดครับแล้วก็มาทำผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ตอนนี้คือความที่เราเป็นคนชอบแบบชอบหลายอย่างอันนี้เจ้านายก็เห็นว่าเฮ้ยความสามารถเยอะไม่หรอกอาจจะเป็นชอบดิวกับคนน่ะคอนเนคชั่นดีการพบปะพูดคุยงานขายดีด้วยไหมก็มีส่วนจริงๆคืองานโปรดิวเซอร์หรือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ตอนนี้มันต้องมาใกล้ตัวเลขมากต้องมาทำงบต้องทำราคาบัญชีซึ่งจริงๆไม่ชอบแต่ก็ต้องทำเพราะมีความรู้สึกว่าบัญชีอาร์ตอย่างเดียวมันก็อยู่เดี๋ยวนะเริ่มต้นหนีเลขมาชอบศิลปะถ่ายภาพตอนนี้พอทำงานจริงๆมันกลับไปวกเจอกับตัวเลขอีกแล้วใช่แต่ก็ไม่เครียดก็ถือว่าไม่สิจะเครียดยังไงล่ะทำแล้วได้เงินนี่ใช่ไหมก็มีส่วนธรรมดาเพราะตอนนั้นเรียนอยู่มันก็แหมนะนิดนึงก็ยังแต่ตอนนั้นก็ยังเป็นลูกจ้างเขาอยู่นะในบริษัทโฆษณาทำนานก็หลายปีเป็นสิบอะ24 ปีน้องๆที่เพิ่งจบฟังไว้เลยนะฮะการทำงานสถานที่ที่หนึ่ง9ปีก็เยอะแล้วนะฮะแต่สำหรับพี่หาน24ปีไม่ง่ายฮะไม่ง่ายในการที่ตั้งใจเอาพูดตรงๆเลยว่ามันต้องมีความอดทนและหนึ่งผ่านทุกอย่างที่เป็นความกดดันสารพัดจนวันหนึ่งที่ครบวันที่24ปีคือจริงๆคือตอนที่ทำโปรดักชั่นอะคนโปรดักชันน่ะถ้าทำโปรดักชันมันต้องรักต้องอดทนต้องอดทนแล้วก็คืองานทุกงานมันก็
เครียดเครียดเพราะว่าอยากได้งานดีไงพอทำโปรดักชันเนี่ยข้อจำกัดของโปรดักชันมันมีเยอะครับแต่ถ้าถึงจุดนึงคือพออายุเรามากแล้วเราไปแบบไปวิ่งไปแบบไปใช้พลังเยอะแบบเด็กๆไม่ไหวก็เลยคิดว่าเอ๊ะออกมาทำอะไรเองดีกว่าแต่ตอนนั้นก็เอิญว่าอยากทำอะไรเป็นของตัวเองแล้วก็เลยวุ่นกับแฟนแล้วก็พี่สาวเปิดโฆษณาเล็กๆซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าที่รักกันอะลูกค้าที่ก็ลูกค้าเดิมๆที่เคยพบปะพูดคุยในสมัยที่พี่หานทำอยู่กับบริษัทก็ทำด้วยกันก็เปิดมาได้ปีสิ้นปีนี้ครบ2ปีลูกค้าก็ยังรักกันอยู่ก็ยังทำด้วยกันก็ไม่เหนื่อยน่ารักไม่เหนื่อยเท่าเดิมเป็นเพราะบุคลิกของพี่หานแน่เลยทำให้มีลูกค้าตามมาขนาดนี้ก็มีคนมีส่วนนะได้เลยเดี๋ยวสิพอจบพอเริ่มมาเปิดบริษัทเป็นของตัวเองแล้วผมสนใจตรงเนี้ยอันนี้คืออะไรฮะที่นัดมาที่เนี่ยรู้ไหมว่าหายากมากคนต่างจังหวัดเข้าเมืองกรุงแล้วบอกอะไรผลโยธินซอย7เดินแม้แต่สะพานควายโอ้โหคือมันก็เป็นคืองานโฆษณาก็เป็นสิ่งที่เรารักแล้วตรงนี้อาหารก็เป็นหนึ่งในความฝันแล้วก็เป็นสิ่งที่เรารักคือต้องบอกก่อนพ่อเป็นเชฟแบเกอรี่แล้วเราเป็นคนชอบหาอะไรอร่อยๆกินแล้วโดยแฟนเราอะก็เป็นคนแบบนั้นเหมือนกันแล้วเผอิญว่าตอนที่ทำงานโฆษณาก็ได้รู้จักพุ่งกับโฆษณาคนหนึ่งที่เป็นหุ้นเนี่ยพี่เนี่ยแหละแฟนเขาก็มีฝันเหมือนกันคือฝันกับพี่หานพี่หานรู้ไหมผมนะทำรายการมาหลายๆเทปเนี่ยในรายการ Your Style ทุกคนที่คุยกันจะเริ่มต้นด้วยความฝันเสมอพอมีฝันและเดินตามบางคนประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขมากบางคนไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็พยายามตามฝันไปเรื่อยๆเป็นสิ่งที่ดีนะฮะมีความฝันซะก่อนเหมือนเราก็ฝันเรื่องการนะพยายามมาที่นี่เพื่อเลยได้ดูนะฮะแล้วก็พอนั่งคุยกันกับเพื่อนๆแล้วก็คิดถึงเรื่องร้านอาหารขึ้นมาแล้วก็มาดูโลเคชั่นตรงนี้คือจริงๆเป็นคนที่ไม่รู้จักอาลีส่วนใหญ่จะอยู่แถวสุขุมวิทหรือไม่ก็ทองหล่อแต่พอมาอาลีแล้วคืออาลีมันก็มีไลฟ์สไตล์ที่มันดูอบอุ่นอ่ะครับแล้วก็ร้านอาหารส่วนใหญ่ก็จะมาสูตรจากหุ้นส่วนจากแฟนเราด้วยจากหุ้นส่วนด้วยแล้วก็มาปรับให้เป็นสูตรเฉพาะตัวของที่ร้านแล้วก็บางทีก็ใช้ที่เนี่ยเป็นที่ประชุมลูกค้าพรีโปรดักชั่นงานโปรดักชั่นเฮาส์ของเราได้หมดเลยใช่อ๋อมีชั้น2เดี๋ยวไงต้องขอขึ้นไปชมละได้เลยเดี๋ยวกล้องแพนไปที่แอร์หน่อยพี่หานรู้ไหมร้านผมนะทาสีแอร์ด้วยลูกค้าเข้ามาบอกพี่ผมไม่เคยเจอร้านไหนทาสีแอร์ก็มันไม่แมทกันอ่ะมันจำเป็นนะผมเพิ่งรู้ว่ายังมีคนแบบผมมีอยู่จริงสวยงามเพราะว่ามันกลมกลืนโอเคพอเริ่มต้นฟอร์มมันว่าเริ่มจะทำร้านอาหารละแต่ก็ยังมีบริษัทโฆษณาอยู่ด้วยเป็นงานหลักครับโอเคเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งคุยกันหมดเรื่องร้านอาหารเดี๋ยวเบรกที่2นะเราคุยกันต่อแล้วจะได้เดินชมร้านหน่อยเพราะร้านพี่สวยมากเลยใครเป็นคนออกแบบตกแต่งเนี่ยก็ช่วยกันค่ะแล้วก็ช่วยกันคุณเอิร์นหุ้นส่วนอีกคนหนึ่งคุณนุ่นอ่ะเป็นทหารนั่งอยู่เป็นอาร์ตดีเรคเตอร์แต่ตอนนี้เป็นผู้กำกับแล้วโอเคแล้วก็กับพี่แต้มครับแฟนค่ะเดี๋ยวนะฮะเบรก2เจอกันกับร้านที่ชื่อว่า Fat Bird โอเคเราจะมาหาความหมายว่า Fat Bird ของพี่หานคืออะไรนะครับเบรก2ครับWe'll be right back.
ษัท Improvise Photographer and Editor Service ได้รวบรวมทีมงานโปรดักชันมืออาชีพที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ด้วยการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์เราพร้อมให้คำปรึกษาออกแบบและผลิตผลงานทางด้านโปรดักชันที่มีความสร้างสรรค์แตกต่างโดดเด่นสะดุดตาและมีคุณภาพให้แก่คุณไม่ว่าจะเป็นสื่อการนำเสนอหน่วยงานหรือองค์กรการนำเสนอที่แสดงถึงภาพลักษณ์ของระบบการทำงานการแนะนำสินค้าและโฆษณาการออกแบบสื่อการนำเสนอหรือวิดีโอพรีเซนเทชันที่จะช่วยบันทึกภาพความสุขและความประทับใจความรักของคู่บ่าวสาวสื่อวิดีโอหนังสั้นโลโก้สื่อมัลติมีเดียและสื่อในรูปแบบต่างๆรวมถึงรูปแบบการจัดงานนอกสถานที่ในรูปแบบที่คุณต้องการ